ตอนที่14การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบหรือกฎลูกโซ่เพื่อแก้ปัญหากับโจทย์ต่างๆได้ถ้าเราต้องการหาอนุพันธ์อันดับที่1ของฟังก์ชัน y เท่ากับ x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง2เราสามารถใช้สูตรพื้นฐานมาหาอนุพันธ์ได้นะคะแต่ต้องทำการกระจายพจน์ x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง2ก่อนซึ่งจะได้เป็น y เท่ากับ x ยกกำลัง2บวก 8x บวก 16หลังจากนั้นนะคะเราจึงจะหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x ทีละพจน์โดยใช้สูตรอนุพันธ์ของ x ยกกำลัง n เทียบกับตัวแปร x เท่ากับ n คูณอยู่กับ x ยกกำลัง n ลบ1นะคะจะได้คำตอบก็คือ 2x บวก 8โดยที่ 2x มาจากการหาอนุพันธ์ของ x ยกกำลัง2เทียบตัวแปร x 8มาจากการหาอนุพันธ์ของ 8x เทียบตัวแปร x ส่วนอนุพันธ์ของ16เทียบกับตัวแปร x นั้นนะคะเป็นการหาอนุพันธ์ของค่าคงที่ซึ่งเท่ากับ0แต่ถ้าเป็นการหาอนุพันธ์อันดับที่1ของ y เท่ากับ x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง200เทียบกับตัวแปร x เราจะกระจายฟังก์ชันนี้ไม่ไหวแน่ใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงจะใช้การเปลี่ยนตัวแปรมาช่วยในการหาอนุพันธ์ให้ง่ายขึ้นนะคะคือการกำหนดให้ u เท่ากับ x บวก4ดังนั้นเราจะได้เป็น y เท่ากับ u ยกกำลัง200นะคะแทนฟังก์ชัน y เท่ากับ x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง200ลักษณะฟังก์ชันเช่นนี้นะคะเราจะเรียกว่าฟังก์ชันประกอบค่ะการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบนะคะเราจะกำหนดให้ y เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ u นะคะและ u เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ x เราจะได้สูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบหรือกฎลูกโซ่ออกมานะคะนั่นก็คืออนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x มีค่าเท่ากับอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร u คูณกับอนุพันธ์ของ u เทียบกับตัวแปร xสำหรับกรณีที่มีหลายๆฟังก์ชันประกอบกันนะคะเราก็สามารถสร้างสูตรกฎลูกโซ่ได้ในทำนองเดียวกันค่ะก็คือถ้า y เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ u นะคะ u เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ v และ v เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ x นะคะสูตรการหาอนุพันธ์โดยใช้กฎลูกโซ่ก็คืออนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x จะมีค่าเท่ากับอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร u นะคะคูณกับอนุพันธ์ของ u เทียบกับตัวแปร v นะคะคูณกับอนุพันธ์ของ v เทียบกับตัวแปร x ต่อไปมาดูโจทย์นะคะตัวอย่างที่1จงหาอนุพันธ์อันดับที่1หรือ y พรามเมื่อกำหนดให้ y เท่ากับ x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง200วิธีทำนะคะจากโจทย์ y เท่ากับ x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง200เราจะกำหนดให้ u เท่ากับ x บวก4นะคะดังนั้นเราจะได้เป็น y เท่ากับ u ยกกำลัง200จะได้สูตรการหาอนุพันธ์โดยใช้กฎลูกโซ่ออกมานะคะก็คืออนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x จะมีค่าเท่ากับอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร u คูณกับอนุพันธ์ของ u เทียบกับตัวแปร x นะคะเราจะแทน y เท่ากับ u ยกกำลัง200และ u เท่ากับ x บวก4ลงไปนะคะหลังจากนั้นเราจะหาอนุพันธ์ออกมานะคะจะได้ออกมาเป็น200คูณอยู่กับ u ยกกำลัง199คูณกับ1หลังจากนั้นเราจะแทน u เท่ากับ x บวก4กลับลงไปนะคะจะได้คำตอบสุดท้ายออกมาก็คือ200คูณอยู่กับ x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง199ตอนนี้นะคะทำให้เราได้สูตรการหาอนุพันธ์ในรูปแบบของกฎลูกโซ่เพิ่มขึ้นมาอีก1สูตรนะคะก็คือการหาอนุพันธ์ของ u ยกกำลัง n เทียบกับตัวแปร x จะมีค่าเท่ากับ n คูณอยู่กับ u ยกกำลัง n ลบ1คูณอยู่กับอนุพันธ์ของ u เทียบกับตัวแปร x นะคะเมื่อ u เป็นฟังก์ชันของตัวแปร x ค่ะมาดูตัวอย่างที่2นะคะจงหา y พรามเมื่อกำหนดให้ y เท่ากับรากที่2ของ 4x ลบ9หารด้วย x บวก2วิธีทำนะคะจากโจทย์เราจะเขียน y ให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ 4x ลบ9หารด้วย x บวก2ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2เราจะหาอนุพันธ์นะคะโดยการใช้สูตรอนุพันธ์ของ u ยกกำลัง n เทียบตัวแปร x มีค่าเท่ากับ n คูณอยู่กับ u ยกกำลัง n ลบ1คูณกับอนุพันธ์ของ u เทียบกับตัวแปร x นะคะโดยที่ u ของเราคือ 4x ลบ9
หารด้วย x บวก2และ n คือเศษ1ส่วน2นะคะเราจะได้ y พรามเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ 4x ลบ9หารด้วย x บวก2ทั้งหมดยกกำลังลบเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับอนุพันธ์ของ 4x ลบ9หารด้วย x บวก2เทียบกับตัวแปร x นะคะเรามาหาอนุพันธ์ของพจน์นี้กันอีกรอบหนึ่งนะคะสุดท้ายคำตอบของเราก็คือ y พรามเท่ากับ17หารด้วย2คูณกับ x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2ทั้งหมดคูณด้วย 4x ลบ9หารด้วย x บวก2ทั้งหมดยกกำลังลบเศษ1ส่วน2ค่ะตัวอย่าง3นะคะจงหา y พรามเมื่อกำหนดให้ y เท่ากับ sin ยกกำลัง5 3x ยกกำลัง2วิธีทำนะคะเราจะกำหนดให้ u เท่ากับ 3x ยกกำลัง2ดังนั้นเราจะได้ y เท่ากับ sin ยกกำลัง 5u นะคะนำมาเขียนเป็นแผนภาพจะได้เป็น y เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ u นะคะและ u เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ x เราจะได้สูตรการหาอนุพันธ์โดยใช้กฎลูกโซ่นะคะก็คืออนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x จะมีค่าเท่ากับอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร u คูณกับอนุพันธ์ของ u เทียบกับตัวแปร x นะคะเราจะแทน y เท่ากับ sin ยกกำลัง 5u และ u เท่ากับ 3x ยกกำลัง 2 ลงไปในสูตรนะคะเสร็จแล้วเราก็จะหาอนุพันธ์ออกมานะคะจะได้คำตอบออกมาเป็น y พรามเท่ากับ 30x คูณกับ sin ยกกำลัง 4u คูณกับ cos u หลังจากนั้นนะคะเราจะแทน u เท่ากับ 3x ยกกำลัง 2 กลับลงไปนะคะสุดท้ายจะได้คำตอบออกมาก็คือ30x sin ยกกำลัง 4 3x ยกกำลัง 2 คูณกับ cos 3x ยกกำลัง 2 ค่ะตัวอย่างที่4นะคะจงหา y พรามเมื่อกำหนดให้ y เท่ากับ e ยกกำลัง x ลบ17บวกกับ sin x นะคะวิธีทำเราจะกำหนดให้ u เท่ากับ x ลบ17บวก sin x ดังนั้นนะคะ y ของเราก็จะเท่ากับ e ยกกำลัง u เขียนแผนภาพนะคะจะได้เป็น y เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ u นะคะและ u เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ x จะได้สูตรการหาอนุพันธ์โดยใช้กฎลูกโซ่ออกมานะคะก็คืออนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x เท่ากับอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร u คูณกับอนุพันธ์ของ u เทียบกับตัวแปร x นะคะเราจะแทน y เท่ากับ e ยกกำลัง u และแทน u เท่ากับ x ลบ17บวก sin x ลงไปที่สูตรนะคะและเสร็จแล้วเราก็หาอนุพันธ์ออกมาจะได้เป็น e ยกกำลัง u คูณอยู่กับ1บวก cos x นะคะเสร็จแล้วเราก็จะแทน u เท่ากับ x ลบ17บวกกับ sin x กลับลงไปนะคะสุดท้ายคำตอบของเราก็คือ e ยกกำลัง x ลบ17บวก sin xคูณอยู่กับ1บวก cos x นะคะตัวอย่างที่5กำหนดให้ y เท่ากับ u ยกกำลัง3บวก2 u เท่ากับ v ยกกำลัง2และ v เท่ากับ 6x บวก4นะคะจงหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x เมื่อ x เท่ากับ0จากโจทย์นะคะนำมาเขียนเป็นแผนภาพก็จะได้เป็น y เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ u เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ v นะคะและ v เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ x เราจะได้สูตรการหาอนุพันธ์โดยใช้กฎลูกโซ่ออกมานะคะก็คืออนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x จะมีค่าเท่ากับอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร u คูณกับอนุพันธ์ของ u เทียบกับตัวแปร v และคูณกับอนุพันธ์ของ v เทียบกับตัวแปร x นะคะเราจะแทน y เท่ากับ u ยกกำลัง3บวก2แทน u เท่ากับ v ยกกำลัง2และแทน v เท่ากับ 6x บวก4ลงไปในสูตรนะคะหลังจากนั้นเราก็จะหาอนุพันธ์นะคะจะได้คำตอบออกมาก็คือ36 u ยกกำลัง2 v นะคะแต่เรายังไม่ตอบที่ตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าโจทย์ต้องการให้เราหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x เมื่อ x มีค่าเท่ากับ0ดังนั้นเราจึงจะต้องหา u และ v ออกมาก่อนนะคะนั่นคือจาก v เท่ากับ 6x บวก4นะคะเราจะแทนค่า x เท่ากับ0ลงไปก็จะได้ v ออกมาคือ4และก็จาก u เท่ากับ v ยกกำลัง2นะคะเราจะแทนค่า v เท่ากับ4ลงไปแล้วเราก็จะได้ u ออกมาคือ16แล้วเราจะนำค่าทั้ง2ค่านี้นะคะแทนกลับลงไปในอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x ซึ่งคำตอบของเราก็จะได้เป็น 36,864 บทสรุปนะคะสามารถประยุกต์ใช้กฎลูกโซ่เพื่อแก้ปัญหากับโจทย์ต่างๆได้ค่ะ